เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมสเลสปาร์คเหมือนเดิมนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับคุณผู้ชมฮะก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้เยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะโอเคครับคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับนะโอเคนะครับก็วันนี้เนี่ยเรามาอยู่กับหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับแต่ว่าหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยไม่เหมือนหมู่บ้านทั่วไปนะครับเพราะว่าหมู่บ้านนี้เนี่ยมีชาวบ้านคนหนึ่งที่เป็นโรคจิตนะครับคุณผู้ชมฮะโรคจิตก็แบบประมาณว่าชอบแบบชอบทำอะไรแปลกๆอ่ะทุกคนแล้วแบบมันแปลกแบบผิดมนุษย์มนานะครับแล้วแบบแบบค่อนข้างที่จะเป็นภัยพอสมควรเลยนะครับกับคนในหมู่บ้านอันตรายมากนะครับคือแบบผมก็จะไปพิสูจน์ดูนะครับว่าแบบโรคจิตจริงไหมนะครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่มีข้อมูลนะครับก็ต้องขอข้อมูลจากชาวบ้านแถวนี้นะครับว่าแบบเนี่ยที่มาเป็นยังไงทำไมถึงกลายเป็นแบบกลายเป็นโรคจิตอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับชาวบ้านกันเลยดีกว่านะครับโอเคตอนนี้นะครับมีชาวบ้านคนหนึ่งยืนอยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปขอข้อมูลกันนะครับโอเคนี่ก็คือชาวบ้านคนหนึ่งนะครับอ่ะมีชาวบ้านคนหนึ่งจู่ๆก็โรคจิตอย่างไม่ทราบสาเหตุชอบทำอะไรแปลกๆนี่นายถ้าจะเข้าหมู่บ้านนี้เนี่ยต้องระวังตัวด้วยนะโอเคระวังตัวใช่ไหมใช่ครับมันเป็นชาวบ้านโรคจิตใช่ไหมโอ้ผมระวังแล้วแหละผมมีดาบผมไม่กลัวก็มาดิผมจะฟันให้หน้าแหกแล้วไม่เหล็กไหมข้อมูลฮะถ้าเป็นไปได้ก็อย่าไปเข้าใกล้เลยจะดีกว่าโอเคก็มีประมาณนี้ครับคุณผู้ชมก็เหมือนจะให้เราตีความเองหรือเปล่าแบบไม่บอกเยอะแบบรู้แค่ว่าเป็นคนโรคจิตอะไรเงี้ยป่ะชอบทำอะไรแปลกแค่นี้นะครับให้เราตีความเองหน่อยมั้งนะโอเคก็เดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับว่ามันเป็นบ้านหลังไหนนะครับไปโอเคหมู่บ้านนี้ก็เป็นหมู่บ้านทั่วไปนะครับไม่มีอะไรหวือหวานะก็ธรรมดาธรรมดาทั่วไปแต่มันจะมีบ้านหลังนึงอ่ะในหมู่บ้านเนี่ยที่เป็นบ้านของไอ้ชาวบ้านโรคจิตคนเนี้ยแน่ๆนะครับเพราะว่ามันเป็นชาวบ้านเหมือนกันไงแต่ว่าโรคจิตนะครับค่อนข้างที่แบบใสอารมณ์แบบเป็นไซโคพาธอะไรเงี้ยโรคจิตอ่ะชอบแบบชอบทำอะไรแปลกนะครับน่ากลัวน่ากลัวอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมหาบ้านก่อนแล้วกันหลังไหนวะเนี่ยนี่คือชาวบ้านกำลังแบบคุยกันนะครับผมก็ไม่รู้เขาคุยเลยนะอาจจะคุยเรื่องไอ้โรคจิตนี่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะโอเคเดี๋ยวหาทางก่อนโอ้โหหมู่บ้านนี้ไม่เหมือนหมู่บ้านทั่วไปเลยเนี่ยโอ้ทางแบบทางเดินสัญจรนี่แบบโคตรจะลำบากทางต่างระดับโคตรจะเยอะนะครับคุณผู้ชมหมู่บ้านนี้นะโอเคหมู่บ้านนี้ก็ชาวบ้านเยอะพอสมควรนะครับโอเคผมว่าดูมุมสูงหน่อยไหมลองปีนภูเขาดูอะไรเงี้ยนะครับลองขึ้นมาบนเขาดูแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวนะปกติหมู่บ้านมันมีรั้วเหล็กด้วยเหรอเฮ้ยอะไรเนี่ยเบียดเลยเนี่ยตลกละโอเคไอ้บริเวณนี้เนี่ยผมว่าค่อนข้างที่จะน่าสงสัยนะครับเพราะว่ามันมีรั้วเหล็กเข้ามาได้ไงแล้วก็เฮ้ยนั่นใครอ่ะเป็นผู้ชายใส่ชุดคลุมสีดำนะครับแล้วก็ถือดาบเดี๋ยวผมต้องแบบส่องแบบละเอียดแหละเดี๋ยวดูดีว่าเป็นยังไงใช่หลังนี้หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยว่าไม่แน่นะครับอาจจะเป็น2หลังนี้ก็ได้นะเนี่ยเพราะว่ามันคือแบบโซนเนี้ยมันไม่มีชาวบ้านเลยครับชาวบ้านก็แบบวิ่งเข้าบ้านกันหมดแล้วอ่ะเฮ้ยเป็นไม่ได้เนี่ยน่าสงสัยว่ะเฮ้ยมันไม่ได้มีแค่คนเดียวนี่ว่ามันมีหลายคนเลยเนี่ยชายชุดสีดำถือดาบเฮ้ยผมว่าน่าจะเกี่ยวกับการเล่นของหรือเปล่าวะแบบโดนของอะไรเงี้ยแล้วแบบแบบเป็นคนที่แบบชอบเล่นของวะแล้วแบบ
เล่นแบบจนคลั่งอ่ะเออจนแบบกลายเป็นคนโรคจิตอะไรอย่างงี้ป่ะวะเฮ้ยเป็นไม่ได้นะเพราะว่าแบบมันเป็นชุดสีดำอ่ะอืมเฮ้ยเป็นไม่ได้เนี่ยทุกคนคือแบบเกิดความผิดปกติกับชาวบ้านคนเนี้ยที่เขาว่ากันว่าเป็นโรคจิตใช่ไหมโอเคผมจะพิสูจน์นะครับแต่ผมรู้สึกว่าไอ้ชายชุดดำพวกเนี้ยรู้สึกจะไม่เป็นมิตรซะเลยนะครับผมว่าผมต้องบวกกับมันแล้ววะก็มาดิโอ้เยอะวะโอ้กี่คนวะเนี่ยโอ้ยังเยอะยังเยอะโอ้โหเดี๋ยวเยอะมากเยอะมากทุกคนคือถ้าผมเข้าไปบวกโดยตรงนี่ผมตายแน่ๆครับผมต้องฆ่ามันแบบนี้แหละอืมโอเคตายมาหนึ่งครับโอเคก็โซนที่มีรั้วกั้นที่เป็นรั้วเหล็กนะครับก็คืออุ๊ยตีแรงจังวะนี่ไงโอเคครับตายละโหในบ้านยังมีอีกเหรอเนี่ยโอ้ my god มันเยอะมากๆเลยนะครับโอ้มันยังไม่หมดอีกเหรอเฮ้ยมันเกิดใหม่ได้เฮ้ยมันเกิดใหม่ได้เหรออุ๊ยโหดร้ายมากเออแต่ว่าผมอยากเห็นหน้าตาของชาวบ้านคนนี้ที่ว่าเป็นโรคจิตอะผมจะส่องได้มั้ยเนี่ยหูมันมีแต่ชายชุดดำอ่ะหูมันวาร์ปได้ด้วยนี่ไม่ใช่คนแล้วครับคุณผู้ชมอุ๊ยข้างในบ้านเหมือนมีรั้วเหล็กอะไรด้วยอ่ะผมว่าผมเข้าแบบปกติไม่ได้วะอุ๊ยผมว่าผมต้องปีนขึ้นไปบนบ้านแล้ววะแล้วก็ขุดโอเคผมไม่ได้ไปเจตนาที่จะทำลายทรัพย์สินนะแต่ว่าโอ้ผมว่าผมเข้าปกติไม่ได้จริงว่ะมันดุมากครับไอ้พวกนี้โอ้เยอะจังวะผมว่าผมฆ่าไปแล้วเนี่ยมันฟื้นใหม่ได้อ่ะอุ๊ยมันไม่ใช่คนแล้วมันคนเล่นของพวกเนี้ยดูดิมันคนเล่นของครับคุณผู้ชมมันเล่นของเห็นไหมมันแบบอยู่โยงคงกระพันอ่ะแบบไม่มีอะไรฆ่ามันได้อ่ะมันเกิดใหม่ได้หรอดโอเคทำได้แค่แบบขัดจังหวะเพียงนิดเดียวเท่านั้นโอเคนะครับคุณผู้ชมบ้านหลังนี้โอ้โหผมว่าผมต้องขุดตรงๆแล้ววะผมจะดูนะครับว่ามันเป็นใครเว้ยไอชาวบ้านที่ว่ากันว่าโรคจิตนะครับโอเคตอนนี้ผมก็ส่องมาข้างล่างนะครับโอ้โหมีกรงด้วยนะครับเป็นกรงเหล็กแต่ผมว่าผมขุดผิดที่ว่ะมันต้องตรงนี้โอเคขุดเรื่อยๆเลยครับไหนดูซิชาวบ้านโรคจิตโอ้โหเดี๋ยวเฮ้ยหน้าตาเนี่ยเต็มไปด้วยเลือดนะครับแล้วก็ตาเป็นสีขาวตาโบ๋อ่ะเอ้ยไม่เขาเรียกว่าอะไรตาขาวไม่ใช่ตาโบ๋นะครับถ้าตาโบ๋มันจะไม่มีลูกตานะครับตาสีขาวนะครับตาเหลือกอ่ะเออหูเห็นแล้วค่อนข้างจะขนลุกมากเลยนะครับโอเคเพื่อคือแบบมันเป็นแบบภัยคุกคามไงแบบชาวบ้านแบบอยู่แล้วแบบรู้สึกระแวงนะครับไม่มีความสุขผมก็จำเป็นที่จะต้องฆ่าทิ้งนะครับสำหรับชาวบ้านคนนี้นะครับโดยที่ผมจะไม่โดนลูกน้องมันโจมตีเลยผมก็ต้องทำไงดีว่าถ้าบวกโดยตรงผมจะไหวหรือเปล่าเนี่ยผมไม่มีชุดก่อด้วยนะครับผมมีของแค่นี้นะก็มาดิวะลุยเลยโอเคครับลุยเลยครับโอ้โหสเต็ปของผมนะครับตีติดมุมแม่งเลยนะฮะโรคจิตเหรออุ้ยอุ้ยโอ้โหมันตีแรงเนี่ยโอ้ my god โอ้ my god ไม่นะไม่ผมจะตายแล้วโอ้โหโอเคครับตอนนี้ผมก็สามารถที่จะกำจัดชาวบ้านโรคจิตรายนี้ได้แล้วนะครับส่วนลูกน้องที่เหลือก็ค่อยว่ากันนะครับแต่อุ้ยโอเคเอาใช่ป่ะจะเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมฆ่าลูกน้องพวกนี้หมดก่อนนะครับแล้วผมก็จะไปจากหมู่บ้านนี้แล้วโอ้เถื่อนมากโอ้โหฆ่าทิ้งครับโอ้โหมันถึกจังเนี่ยแต่ละลายนะครับเนี่ยถึกมากมากเลยไปตายไปตายให้หมดไปมาดิยึกยักยึกยักโอเคครับโอ้โหผมออกไงวะเนี่ยโอ้โหผมออกไม่ได้โอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวค่อยหาทางออกแล้วกันออกไม่ยากหรอกทุกคนนะโอเคในที่สุดนะครับผมก็สามารถที่จะปราบชาวบ้านโรคจิตรายนี้ไปได้นะครับนั่นแหละก็สตอรี่ก็ประมาณนั้นแบบ
ันนี้ผมตีความเองนะแบบอาจจะเล่นของหรือเปล่าแล้วก็แบบของเข้าตัวแล้วทำให้กลายเป็นคนแบบโรคจิตนะครับแบบมีบางอย่างบางสิ่งบางอย่างทำให้แบบชาวบ้านคนนี้ผิดปกติอะไรประมาณนี้นะครับโอเคก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดSubscribeและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ